นี้ค่ะทีใครทีมันวงสวงละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็นักข่าวของเรานะคะคุณมุกรวีสีใหญ่ค่ะก็อยู่ที่นี่คือวงสวงที่ไหนนะคะทีใครเมกเกอร์ค่ะนะคะพระนางของเรื่องนี้ก็คือหนุ่มนายณภัทรแล้วก็น้องจีน่ายีนานะคะบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ไปติดตามกับคุณมุกรวีสีใหญ่ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่มพี่ฝนพี่มานและคุณผู้ชมคะขณะนี้ค่ะที่ฉันอยู่ในบรรยากาศของการที่ใกล้ที่จะเริ่มต้นพิธีบวงสวงค่ะละครเรื่องทีใครทีมันจากค่ายเมกเกอร์เคค่ะวันนี้ทำพิธีบวงสวงกันที่บริษัทเมกเกอร์ย่านเสนานิเวศนะคะจะถือเลิกดีบวงสวงในเวลา9:39 นค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังของดิฉันค่ะเราทีมนักแสดงกำลังวันนี้แต่งตัวสวยหล่อกันตามคาแรคเตอร์ค่ะสำหรับใครที่แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาให้สื่อมวลชนนั้นได้ถ่ายภาพนิ่งกันก่อนค่ะซึ่งในขณะนี้นั้นคู่พระนางนายณภัทรแล้วก็จีน่ายีนาค่ะกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังแต่งหน้าทำผมอยู่เพราะฉะนั้นอีกสักครู่นึงค่ะถึงจะออกมาในช่วงเวลาเลิกบวงพอดี9:39 นะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันในช่วงเวลานั้นค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะคู่พระนางนายณภัทรแล้วก็จีน่ายีนาเนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนเลยอย่างอเล็กซ์เรนเดลโมมนชนกนะคะที่มาร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็บอนกำมันค่ะพี่อ่ำอมรินทร์แล้วก็พี่แหม่มจินตลารวมถึงนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายเลยสำหรับความคืบหน้าการถ่ายทำล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการฟิตติ้งกันไปในเดือนพฤษภาคมปี2561ค่ะแล้วก็เริ่มถ่ายทำในช่วงปลายปีการถ่ายทำคืบหน้าไปได้ประมาณ 40% ค่ะความยากของการถ่ายทำละครเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่การถ่ายซีนการแข่งขันกอล์ฟซึ่งมีรายละเอียดการถ่ายทำด้านเทคนิคภาพค่อนข้างจะเยอะค่ะรวมถึงเหล่านักแสดงเองก็ต้องอดทนค่ะกับอากาศร้อนๆแล้วก็พายุฝนในช่วงนี้เนื่องจากว่าซีนส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในสนามกอล์ฟค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะเริ่มพิธีบวงสรวงเราได้พูดคุยกับนายแล้วก็จีน่านะคะทั้ง2คนบอกว่าเพื่อแฟนๆช่อง3เนี่ยทำเต็มที่เลยค่ะส่วนแฟนๆที่รีเควสต์นะคะอยากจะเห็นท่ามินิฮาร์ทน่ารักน่ารักจากคู่นี้เรามีมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะตอนแรกๆจะยากตอนเจอกันค่ะเพราะว่ายังแบบปรับจูนกันไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะผมต้องคอยจูนให้น้องไม่ใช่จูนสมองหรอนายล่ะคะเรื่องนี้เหมือนได้ปล่อยของเป็นก็เป็นเหมือนกิจกรรมที่ผมชอบด้วยแล้วพอมาได้เล่นเป็นโปรมืออาชีพเนี่ยก็เหมือนสมใจอยากในความฝันของตัวเองด้วยอย่างนึงฮะแล้วก็ความจริงบทเราเนี่ยสนุกมากมันมากมันไม่ใช่แค่เรื่องการแบบกีฬากอล์ฟอย่างเดียวมันมีดราม่ามันมีความรักที่เป็นรักสามเศร้านะครับแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยตลกด้วยในตัวแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยแล้วก็คิดว่าคนหลายๆคนก็น่าจะมีฝันแล้วตรินหนึ่งในแบบตัวละครในเรื่องนี้ก็คือมีฝันที่แบบยิ่งใหญ่มากอยากจะทำให้พ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างทางฝันเนี่ยมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเงี้ยฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถึงจุดเปลี่ยนที่จะเจออุบัติเหตุนะครับผมก็จะทำให้ผมเนี่ยต้องเหมือนเล่นเป็นคาแรคเตอร์แบบพลิกเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยในบุคคลเดียวกันก็สำหรับตอนนี้ละครเรื่องทีใครทีมันนะครับก็ถ่ายน่าจะประมาณ 40% แล้วเนาะก็ใกล้ครึ่งทางแล้วครับผมแต่พวกเราก็สนุกกันมากนะครับเดี๋ยวจะตั้งใจทำงานให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมฝากติดตามด้วยครับทีใครทีมันครับสำหรับณขณะนี้นะคะบรรยากาศสื่อมวลชนหลายสำนักเลยค่ะก็ให้ความสนใจมารอทำข่าวพิธีบวงสรวงอยู่ณขณะนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักแสดงทั้งสองท่านค่ะที่กำลังถ่ายภาพนิ่งอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือเดียปิศยาแล้วก็พอยชลวิทย์ค่ะซึ่งจะเป็นอีก2ท่านนักแสดงที่จะร่วมสร้างความสนุกในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับชื่อละครทีใครทีมันสะกดคำว่าทีคำแรกเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า TEE นั้นมาจากคำว่า Tee Offเป็นแท่นยืนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการตีกอล์ฟแต่ละหลุมเหมือนกับความสนุกของละครเรื่องนี้ค่ะที่พี่หนุ่มกฤตผู้ที่นั่งแท่น2ตำแหน่งค่ะเป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับละครเรื่องนี้การันตีเลยว่าทีใครทีมันนั้นจะเป็นการรวมเอาเกมชีวิตที่เข้มข้นแล้วก็เกมกอล์ฟที่เราใจเข้าไว้ด้วยกันในเรื่องนี้ด้วยไปฟังสัมภาษณ์จากพี่หนุ่มกฤตกันค่ะยากของมันในการแข่งกอล์ฟก็คือด้วยความที่สนามมันใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยวันที่เราจะไปถ่ายสมมติเราถ่ายตรงนี้หรือจะการเคลื่อนย้ายจากหลุมหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาเยอะมากพอสมควรทีนี้ถ้าเจออากาศร้อนมากนักแสดงก็ไม่ไหวแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือฝน
อะไรเงี้ยนะครับคือบางทีเช้าถ่ายได้พอจากนั้นไปผู้ฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยน้องนายกับจีน่าผมว่าคือลงตัวหรือแม้แต่โมชนกที่มาเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ3ตัวเอาอยู่ครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าก็มีความน่ารักมีความเฉียบขาดชัดเจนแล้วก็น้องนายได้เห็นน้องนายการเปลี่ยนแปลงของน้องนายด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะจะเล่นได้หลากหลายอารมณ์พอสมควรเรื่องนี้ครับผมสำหรับการถ่ายทำหลังจากนี้นะคะพี่หนุ่มกรีก็บอกว่ายังมีซีนใหญ่อย่างการแข่งขันตีกอล์ฟเนี่ยค่ะอีกหลายซีนเลยที่รอเป็นความท้าทายของทีมงานอยู่นะคะแล้วก็นายณภัทรเองกับอเล็กซ์เรนเดลค่ะก็จะได้ปะทะคารมกันในช่วงเวลาของการแข่งขันกอล์ฟด้วยค่ะสำหรับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็สื่อมวลชนให้ความสนใจในงานนี้นะคะเราจะติดตามนำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนติดตามได้ทางโซเชียลทั้ง3ช่องทางของโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนนะคะขอบคุณคุณมุกรวีด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้น้องนายก็ส่งหัวใจมาให้นะคะขอรับเลยนะคะรับด้วยมีใครรับของจีน่าเหรอนี่จะฝากน้องมุกรวีถามพี่หนุ่มกิจว่าเขาจะรับสมัครแคนดี้หรือเปล่าเผื่อพี่ฝนจะไปสมัครไม่เป็นไรค่ะเจอน้องนายแบบนี้ดีกว่าอ๋อเหรอ